เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมานะครับให้เขียนสูตรโครงสร้างที่เป็นไปได้ทั้งหมดของสารที่มีสูตรโมเลกุล C3H8O นะครับก็ไฮโซเมอร์ทั้งหมดนั่นเองนะครับไฮโซเมอร์โครงสร้างก็กันเอิร์ด DBE นะครับหา DBE กันก่อนก็ตัวนี้นะครับจะมี3คาร์บอนนะครับมีออกซิเจน1ตัวนะครับ DBE นะครับคือคาร์บอนนะครับลบไฮโดรเจนส่วน2ลบหมู่7ส่วน2บวกไฮโดรเจนส่วน2บวก1อันนี้คือสูตรเต็มๆเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาเราใช้แค่ตัว C กับ H เพราะว่าเราดูแค่ไฮโดรคาร์บอนสังเกตนะครับว่า O ไม่เกี่ยวนะครับ O ไม่เกี่ยวข้องนะครับลองไปคิดเล่นๆก็ได้ว่าทำไม O ถึงไม่เกี่ยวในการคิด DBE ล่ะลองไปคิดดูก็ได้นะครับว่าแต่ละธาตุเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการคิด DBE อย่างไรทำไมตัวนี้เพิ่มขึ้นแล้วจำนวนพันธะคู่เพิ่มขึ้นนะครับลองไปคิดเล่นๆดูก็สำหรับข้อนี้นะครับคาร์บอน3ตัวไฮโดรเจน8ส่วน2นะครับหมู่7ไม่มีไนโตรเจนไม่มีแล้วก็บวกด้วย1ก็เพราะว่า DBE เท่ากับ0นะครับก็คือเป็นพันธะเดียวทั้งหมดเดียวหมดนะครับพันธะเดียวทั้งหมดก็นะครับพันธะเดียวทั้งหมดที่มี3คาร์บอน1ออกซิเจนนะครับ1ออกซิเจนพันธะเดียวที่พันธะเดียวทั้งหมดนะครับที่มี1ออกซิเจนเนี่ยก็เราพบว่าจะมีสารได้2ประเภทนะครับก็คือเป็นแอลกอฮอล์ไม่ก็อีเทอร์นะครับแอลกอฮอล์ไม่ก็อีเทอร์ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเช็คดูทีละตัวนะครับก่อนอื่นเป็นตัวแอลกอฮอล์ก่อนนะครับเป็นตัวแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นะครับก็จะมีตัว OH นะครับมีตัว OH อยู่เนาะตัว OH อยู่นะครับแล้วก็จะไปแปะบนไฮโดรคาร์บอนเชนนะครับก็3คาร์บอนนะครับ3สาย3คาร์บอนเนี่ยที่เป็นพันธะเดี่ยวก็จะมีได้แบบเดียวก็คือแบบนี้เนาะแล้วก็สามารถเลือกแปะ OH ลงไปได้นะครับที่ตำแหน่ง1 2หรือ3นะครับซึ่งเราพบว่า1กับ3มันซ้ำกันก็จะได้ออกมา2ไอโซเมอร์นะครับก็คือแบบนี้นะครับกับแบบนี้นะครับสำหรับตัวของแอลกอฮอล์นะครับได้2ไอโซเมอร์แบบนี้นะครับโทษเมื่อกี้แมลงเข้าเฟรมทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของประเภทอีเทอร์บ้างนะครับของประเภทอีเทอร์นะครับตัวอีเทอร์นะครับอีเทอร์ก็จะเป็น ROR ถูกไหมอีเทอร์นะครับจะเป็น ROR เพราะฉะนั้นวิธีทำที่ง่ายนะครับก็คือให้ว่าสายคาร์บอนออกมาก่อนแล้วเอาออกซิเจนไปแทรกนะครับเอาออกซิเจนไปแทรกก็จะได้อย่างเช่นแบบนี้แทรกออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคเนาะ1 2 3ไปแทรกระหว่าง1 2แทรกให้ดูนะครับทีนี้ตัวนี้มี3คาร์บอนใช่ไหมสายก็ได้เหมือนเดิมก็คือเป็นแบบเดียวนะครับมีตำแหน่ง1 2และ3นะครับเราพบว่าการแทรกที่ตำแหน่ง1 2กับตำแหน่ง2 3เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้1ไอโซเมอร์นะครับได้1ไอโซเมอร์คือไอโซเมอร์นี้นะครับไอโซเมอร์นี้ไปแทรกระหว่าง1 2นะครับก็เป็น1ออกซิเจน2แล้วก็3นะครับโอเคเนาะก็จะได้ไอโซเมอร์รวมมาทั้งหมด3ไอโซเมอร์นะครับสำหรับ C3H8O นะครับดังนี้โอเคก็จบนะครับสำหรับตรวจข้อนี้ไล่โซเมอร์ก็ไม่ยากนะครับตอนอื่นพออันนี้มีตัวนี้มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมเราก็ต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับก็เราพบว่า DBE มันเท่ากับ0แปลว่าเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะครับสารที่มีออกซิเจนนะครับและมีพันธะเดี่ยวทั้งหมดที่เป็นไปได้คือแอลกอฮอล์และอีเทอร์แล้วก็มาไล่ดูทีละตัวคือแอลกอฮอล์แล้วก็อีเทอร์นะครับได้3ไอโซเมอร์ก็ประมาณนี้เราก็ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยสำหรับโจทย์ไลท์ไอโซเมอร์ที่มีอะตอมชนิดอะตอมเพิ่มขึ้นนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะในรูปสัญญาการเทียมสายด้วยเนาะต่อมาข้อ10ข้อสุดท้ายของพี่ชายนี่แล้ว
วัตถุชิ้นหนึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ11ถ้าใครชอบใครแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูนะครับ